สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ nu, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วซีซั่น3า เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครยอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสปร์แล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกําลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก,ก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช y ย u t u b พ p ีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงที่นี่จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ลายไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแคส 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอน 16ซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางฝั่งของทางเทนงูเนี่ยจะมาถึงแล้วนั่นเองซึ่งทางรีโมลุนะครับตัวของเขาจะเกรงกลัวกลุ่มๆนี้มากที่สุดแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้จินตนาการไปไกลเลยเนะว่านานตาของเทนงูเนี่ยมันคงจะน่ากลัวเป็นแน่แต่พอเห็นจริงๆแล้วนะครับก็ไามา่ใช่อย่างนั้นเลยนะซึ่งเทนงูนั้นนะครับหมายถึงสุนัาของสวรรค์หรือก็คือเหมือนว่าเป็นสายเลือดทั่วสวรรค์กับหมาปา่าผสมกันซึ่งถ้าให้พูดตามตรงนะครับมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่มีสายเลืืออดรร่่่ววมมกันนนะแตตทควว์จุิาางเ้ใ ถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่าน,นี้ก็คือว่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์เหมือนกับตัวตนของรันการนะครับเพราะหนึ่งในตัวตนที่เป็นต้นกําเนิดทําให้ทั้งฝูงได้รับการจมติไกยเนื้อซึ่งทางเด็กสาวนะครับอยู่ตรงหน้าของทางลิมูรูในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยคือบุตรีผู้อาวุโสข,ของเทนงูที่ได้รับการสักกาเป็นเทพแห่งภูเขาซึ่งตัวของน้องนะครับมีชื่อว่าโมมิจินั่นเองซึ่งภาพนะครับก็ดย้อนไปก่อนหน้านี้นักเทือกเขาคูดนั่นเองซึ่งหลังจากที่พวกเขานะครับได้ทําการตกลงสารสัมพันธ์กับทางพอทที่จะะสรร้าางงงลวนคับุ ผ่านไปถึงซาดิออนได้ทั้งตัวของทางริโมรูนะครับก็ได้วางแผนให้ทางตัวของทางเบนนิมารูเนี่ยไปยังหมู่บ้านเทงูที่ตั้งบนเทือกเขาคุดซึ่งพอทางฝั่งของทางเบนนิมารูพวกเขาเนี่ยกำลังมาถึงนะครับซึ่งตรงทางเข้านะครับจะมีการติดตั้งเขตแดนไว้ด้วยซึ่งขนาที่ทางตัวของทางเบนนิมารูเนี่ยกำลังจะเข้าไปนะก็ได้มีทางเทงูตัวหนึ่งนะครับปรากฏออกมาซึ่งทางตัวของทางเบนนิมารูตัวของเขาก็ได้ดูทันทีเลยว่าชายคนนี้มีความเข้าหาญแบบนักรบตัวของทางชายคนนี้นะครับจะเป็นมู่บบ้านลัแกพวเานัง จนะึงก็ได้ถามถึงทุระนะครับว่าตั้งตัวของทางเบนิมารุเนี่ยมาที่นี่พอการได้นั่นเองเบนิมารุนะครับก็ได้บอกตามความจริงไปเลยว่าพวกเขานั้นมาจากเทมเพลสในฐานะตัวแทนของจอมมาริมูรุซึ่งตัวของทางชายคนนี้นะครับก็ได้บอกว่าให้ผ่านไ้แค่2ท่านเท่านั้นซึ่งตัวของทาง u, วอาบิสนะครับทั้งสองคน,นจะเป็นตัวแทนเข้าไปนั่นเองซึ่งพอพวกเขาเข้ามานะครับรอบๆเนี่ยมันก็สวยงามมากเลยนะสกุรานะครับตกเต็มไปหมดเลยทางตัวของทางอาบิสกับทางเบนิมารุเนี่ยก็ได้ตกใจนะว่าหมู่บ้านรับแดที่ว่าน เป็นห้องต่างมิติเองนั้นหรอมีหน้าถึงหาไม่เจอและพวกเขานะครับก็ได้มาเข้าพบทางตัวของทางโมมิจินั่นเองนะซึ่งทางตัวของทางโมมิจินะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ตึงพอตัวเลยในตอนนี้เพราะว่าตัวของน้องนะครับก็าทางฝั่งของทางเบนิมารุนะจะมาทําการยึดที่นี่นั่นเองเบนิมารุก็ได้บอกว่าตัวของเขาเนะี่ยไม่ได้มีความตั้งใจเช่นนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับคือขออนุญาตทําเส้นทางผ่านเทือกเขาและถ้าเกิดเป็นไปได้จะจะขออนุญาตขุดอุโมงค์ผู้เขาลูกนี้ซึ่งตัวของทางโมมิจินะครับตัวขอองงน้ ยังไม่เชื่อใจนะว่าหาได้ปรารถนาจะยึดครองเขตแดนสินะงานเรื่องผ่านทางนะจะทําตามใจก็ย่อมได้แต่ว่าอุโมงค์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรกันแน่เบนนี่ไม่รู้ตัวของเขานะครับก็ไม่เคยรู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าตัวของเขาแค่ดาวน,นะครับว่ามันเป็นการกุดจาอเส้นทางเชื่อมไปอีกฝาของเธอเขาตัวของทางโมมิจินะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้คิวชนกันเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าคิดจาจอรูที่ภูเขา้นหรอเนี่ยพูดจริงใช่ไหมเบนนี่ไม่รู้ตัวของเขาไม่อ้อมอะไรแล้วนะครับได้พูดตรงตรงเลยว่าถ้าพูดถูกก็ตามนั้นแล้นนททาางี่มใวันี้ แค่เตรียมการตรวจสอบไว้เผื่อจาเป็นในอนาคตถ้าไม่ชอบก็จะไม่มีการบังคับซึ่งทุกคนนะครับก็ต่างไม่เห็นด้วยนะที่ว่าจะมาเจาะรูภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานะครับตัวของทางน้องโมมิมจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าแย่ะมากเลยนะพวกคุณนะ่าทาสลามพยายามขึ้นเป็นจอมันและทำไมไม่แทรกแซงอะไรเราก็ยังยอมไม่ทําตามใจชอบได้รวมถึงการเอางูพิษเหมือนสัวสัตว์นั้นมาอยู่ด้วยคงทําเป็นมองผ่านได้อยู่ซึ่งกหมายถึงทางอาบิสนะครับน้องอาบิสเนี่ยก็ได้มองตึงเลยนะในตอนนี้โมมิมจิตัวของน้องในตอนนี้ก็ไม่ยอมไปใหญ่เลยนะเพพรราาาาะวว่่นนนองคคิดทีมับ กหมิ่นดูแคลนทางวกเขาสิทธิ์พวกเขาอะนะซึ่งเรื่องนี้พวกเขาเนี่ยก็นิ่งเฉยไม่ได้แล้วนั่นเองซึ่งตัวของทางอาบิดนะครับตัวของน้องพอวนวว่านะตัวของน้องเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันซึ่งทางคู่นะครับก,รก,รนะก็ได้ทําการงัดพลังใส่การเลือดนะแล้วก็ได้ทําการบวกกันเลยนะครับซึ่งทางคู่่ยเหมือนว่าจะไม่มีใครยอมใครในตอนนี้ซึ่งตัวของทางโมงมิจินะครับตัวของน้องเนี่ยดูเหมือนว่าจะทําการโจมตีแบบว่าสุดแรงเลยอะนะจนตัวของทางมินิมาร้เห็นทานไม่ดีนะครับตัวของเขาก็ได้เข้ามาขวางไว้นั่นเองแล้วก็็ไไไไดดด้้้้บบออออกกวว่่าาาาััันนนนะะจปลลยยูตตติิมมขขงงงงทเ เพราะว่าตัวของเขาคิดว่าทางเวน,นิมบารุนเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะแพ้แน่นอนเวนนิมบารุัตของเขานั้เป็นพูดมากเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะแต่ฉันไม่ห้ามนะเธอะ่ะจะขาดเป็นสองทอนแน่ส่วทางตัวของทางมุมิจินะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของน้องน่ะอุตส่าห์ยั้งมือไปแล้วนะแต่ใน,นเนอน,นะครับาคุณแม่ของทางมุมิจิเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมานั่นเองซึ่งเธอมีชื่อว่าคาเอเดนะและ้วในเหมือนพวกเขาเนี่ยก็ต้องมาจับเขาุาพันอีกครั้งเบนิมบารุัตของเขาก็ได้เกรงใจนะ พร้อมกับชื่นชมทาง,งทงท่าดาของทางเบนนีมารุเมื่อกี้ด้วยนะครับว่ายอดเยี่ยมนักสำนักสายหมอกหรือเปล่าทางตัวของทางเบนนีมารุก็ได้ตกใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดกว่าใช่แล้วละ่ะกระบวนท่าท่านมุมิจิเมื่อครู่ก็เป็นของสำนักสายหมอกหรือว่าบางทีซึ่อจะใช่แล้วนะครับพราเขาเนี่ยได้เดินจากสำนักสายหมอกเหม,มือนกันเลยนะซึ่งอาจารย์บอกเขามีชื่อว่าเบคุยะอารากินั่นเองตัวของทางเบนนีมารุกับทางอาบิสนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตกใจเลยซึ่งก็ย้อนไปอ่านในเมื่อก่อนนั่นเองเมื่อประมาณ่ามร้อยกว่าปีนิดหนโออกเร อาจารย์ได้ชื่อว่าเบคุยะก็ได้มีหลานสลับตัวของคาแล้วนั้นนั่นคือสิทธิ์พี่เป็นเด็กผู้มีพรสวรรค์ดาบไม่มีคำกล่าวใดนอกจากว่าอดอัฉริยะซึ่งตั้งแต่วันนั้นนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ปรับลืมใช้คนนี้นะตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วทั้งคู่นะครับก็ได้ทําการรักกันนั่นเองนะจึงเหมือนว่าตัวของเขาใะคารจะไม่มีชื่อน,นั่นเองมีแค่ชื่อว่าท่านอสูรดาวนั่นเองนะซึ่งทางไปนี้มารู้ตัวของเขาก็ได้รู้ดีเลยว่าอสูรดาบที่ว่าเนี่ยหมายถึงทางฮาคุโร่นั่นเองนะ ตัวของทางใครไอเดก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบบนี้นะข้าค่อยสบายใจน้อยวอาชาที่ฮาโครโร่เลี้ยงดูเติบโตยอย้างองอาต้องรับอบุษาของข้าไปเป็นเจ้าสาวสิทานเบนนี่มารู้ถึงกับน้ำพุ่งออกมาเลยนะครับตัวของทางน้องโมมิจินะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธแบบท่าทีที่ไม่เคืงเิร์นนะครับแต่ว่าน้องก็ได้พูดว่าถ้าอยากให้คนรักนะ่าก็ต้องทําให้ชายคนนั้นม,มองก่อนสิแล้วตัวของน้องเนี่ยก็จะดีมออกไปเลยนะครับซึ่งตัวของทางเบนนี่มารุในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้กําลังจะเตรียมตัวกลับแล้วนะซึ่งงาาคุณไอดด่ยวว้้ก็มสตัข ทางเมนิโมรูก็ได้นำคำที่คุณแม่พูดเมื่อกี้นะครับที่ว่าจะต้องให้เขาเนี่ยมาเป็นสามีกับทางโมมิจินะซึ่งตัวขเขาก็ต้องไปคิดก่อนนั่นเองนะครับทางใครเดกก็ได้ว่าอะไรนะแล้วก็ได้บอกว่าเยๆคิดก็ได้ตัวของทางไครเดกนะครับก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นอยากจะให้จอมาด้วยมูรุและเทนงมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันซึ่งตัวของเธอในตอนนี้นะครับก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะแต่แต่รอความตายเท่านั้นซึ่งว่าตัวของเธอนะครับจะมีโรคลืมเลาเนี่ยมากมายเลยนะซึ่งก็โรคร้ายเท่านั้นเลยนะคร ตามตัวของทางวันนี้มารูนะ้ตัวของเขาก็ได้เข้าใจดีเลยนะครับว่าคาดว่าน่ะคงไม่ใช่โรครอกก็ต้องคอยอุ้มท้องทันโมมิจิมาเป็นเวลานานเสียสละพลังข,งของตัวเองกว่าครึ่งเมื่อ15ปีก่อนก็ได้ให้กาเนิดบุตรร่วมถึงตั้งชื่อด้วยผลก็คือต้องเสียอนุเวทไปมากจนเกือบเสียชื่อเทพภูเขาไปซึ่งตัวของทางใครเดนในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ต่างคิดถึงทางฮารุโรมากเลยนะนา,นายนู้นั้นถือเป็นความหวังสุดท้ายที่ทันได้ส่งมาถ้าใช้ผักดานเมนูที่อ่อนประสบการณ์ได้ก็คงดีถ้าเกิดเราปฏิเสธขึ้นมาแล้วก็ ยทางกายจอม,ม,า,มาริมรุก็ยังมีท่านอยู่ใช่ไหมล่ะทางได้คิดว่าจะด่วนจากไปก่อนข้าเสียอีกเป็นความผิดคาดที่นาย,ยินดีมากๆเมื่อเห็นเด็กคนนั้นท่า,านังหววลำเลึกถึงเมื่อครั้งอดีตบ้างหรือเปล่านะแสดงเหมือนว่าทางในตอนนี้นะครับทั้งตัวของทางน้องโมงมิจิเนี่ยก็ได้แอบลืมทางมนิน่มารุอยู่ด้วยนะตอนมานั่งเหตุการปัจจุบันแล้วนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะทาการพูดคุยแบบตึงเครียดมากเลยนะตัวของทางน้องโมมิจินะครับก็ได้เปิดขึ้นมาเลยว่าตัวของน้องนะครับมายินยอมให้มีการแแทรรกกกซงงงงงงพวเเเเขขขาาาึ่ตตตััอมูน้ส เขงทางน้องมืงมิจินะครับซึ่งมันก็มีอาการสันกลัวมากๆเลยนะริมุรุตัวของเขาก็ได้เข้าใจทันทีเลยว่าเด็กคนนั้นน่ะก็พยายามเต็มที่ในแบบของตัวเองสินะถ้างผู้นาตื่นเขินไปมองพลาดได้จบเห่แนะ่ขอรู้สึกแบบนั้นฉนันน่ะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยซึ่งตัวของทางริมุรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่สาธะยามมากเลยนะตัวขเขาก็ต้องขอตรวจสอบหน่อยนะครับว่าไอ้ออกมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปประจําในพื้นที่แนวเขาแล้วใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้พวกเขาเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับพอเขาไม่คิดจะยืนการว่าไม่แค่พวกตนถือครองส ทำได้ต่างสะดวกเลยพวกเขาใะครับแค่เกลียดการถูกแทรกแซงเพียงเท่านั้นริมโรุก็ได้งงอยู่นะว่าพวกนี้เนี่ยกำลังระแวงอะไรอยู่กันแน่นะริมโมรุก็ได้ถามไปนะครับว่าพวกเราในมินคิจะส้รบตบมมือกับพวกเธอหรอกนะตัวของทางน้องโมมิจินะครบก็ไม่อยากเชื่อเท่าไหร่เลยริมโมรุก็ได้คอนเฟิร์มไปว่าเดิมทีแล้วพวกเขานะครับปักไฟในการยึดค้องพื้นที่งั้นหรอก็ไม่นี่ตัวของทางโมมิจิในครักก็ได้เถียงกลับไปนะว่าก็เพราะพวกคุณนะ่ะเสนกรมานวิหกเจ้าเล่ยอย่างเฟร้นั่นไม ทางลิมูรุนเนี่ยก็ได้รีบขอเวลานอกทันทีเลยนะครับเลยก็ได้ไประชุมด่วนเลยอะนะซึ่งก็ได้จับกลุ่มคุยกันแบบว่านั่งคุยกันต่อหน้าเลยนะครับโชเอนเนี่ยตรวของเขาก็ได้เกิดขึ้นมาเลยนะครับว่าถ้าเป็นพื้นที่ของอดีตจอมมารอยท่านเฟยอาจจะเกี่ยวข้องกับเทือกเขาคูชทำเม็การต่อสู้กับพวกเทนง,งูก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกอะไรซึ่งตรงทางลิมูรุก,ก็ได้เข้าใจเลยนะครับว่ามีโอกาสสูงที่ที่นั่นอาจจะถูกบุกรุกนั่นเองซึ่งเรื่องของเรื่องนะครับทั้งเฟย์เนี่ยเหมือนงงงููยอย่่กก็็ได้ซนะึมันจริ ตัวของทางน้องมุมิจินเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มมาเลยนะเพราะว่าจอมานเฟยนะครับจ้องจะเล่นงานราชวงศ์มนตราซาลิออนนั่นเองแล้วเพื่อเป็นการขัดขวางไว้ก็เลยวางแผนนะครับให้พวกเธอเนี่ยอยู่ใต้าการปกครองด้วยซึ่งจะถามว่าทําไมเฟยถึงหมายตาทางซาดิออนนะครับเพราะว่านครที่ปรึกษาศักดิ์สิทธิ์อบกอดอย่างซาดิออนตั้งอยู่บนที่สูงริ่วสำหรับราชนีแห่งทองนับพระเฟยไม่ว่ายัางไงก็ต้องเอาเป็นฐานให้ได้ซึ่งกจะอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้นิดนึงนะครับว่าเดิมทีเนี่ยทางจอมานเฟยซาดิออนและหมู่บ้านเทน ภาพกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับทั้ง3ฝ่ายมาตลอดเลยนะซึ่งในระหว่างนั่นเองเนี่ยตัวของทางดิมูรุนะครับก็ได้ก่อสงครามกับทางเคลแมนพอดีเลยหลังจากเกิดน,นั่นนี่คาดิออนกาเฟ่ก็อยู่ใต้บัญชาของทางมิรินไปแล้วนะครับจึงทําให้เกิดฝ่ายขันใจพเนหนึ่งกำลังขึ้นมาในเดงซึ่งก็ลำพังแคเทง,งูเนี่ยก็คงไม่อาจท้าทานได้นะผมคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยพวกเขาจะรอดวันพวกนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ยอ้อนไปก่อนหน้านี้นะที่ทางเบนนี่มารูัวของเขาเนี่ได้เข้าไปรจราจากับทางอาร์บิสนะครับซึ่ เาเนี่ยก็คิดไปเองว่าทั้งตัวของทางเทมเพลสนะครับตั้งใจจะมากดดันอย่งเงยียบๆนั่นเองซึ่งทางเฟในตอนนี้นะครับตัวของเขาดูเหมือนว่าจะพอใจกับผังเมืองหลวงแห่งไหมที่ทางตัวของทางรีมมารูสร้างขึ้นอย่างดีเลยเอาง่ายๆนะครับว่าเรื่องที่อยากได้ซาดิออนกับหมู่บ้านเทง,งูนั้นเมื่อเรื่องนี้จบไปนานแล้วนะเพราะเหตุดังนี้นะครับทางตัวของทางรีมมารูก็ได้เคคิดว่าพวกเขาเนะี่ยควาเข้าใจไม่ตรงกันหรือเปล่าซึ่งก็ใช่จริงๆด้วยนะครับตัวของทางน้องมุนวิจเนถึงก็ได้ถึงกับขาสุดเลยะนะและพวกเขาก็ได้ททําากกลงงงงงเเซนนนนนนสััััญญ่ออนะึตวู ก็ได้ต่างดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างมีประโยชน์ร่วมกันนั่นเองอตั้งโต๊ะของทางเทงงูนะครับพวกเขาก็ได้นําจดหมายจากทั้งค่าเอเดะนะมาให้กับทั้งริมุรุด้วยนะครับสึ่งตัวของทางน้องชูนัน้นี่ยก็ได้เปิดอ่านดูนะว่าถึงท่านที่รักขอให้ท่านสุขภาพดีและแข็งแรงนะซึ่งอ่านไปอ่านมาก็แปลกๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยเอใจว่านี่นะมันของท่านริมุรุแน่หรอซึ่งก็ดูไปดูมานะครับดูเหมือนว่านี่เนี่ยจะเป็นของทางฮาคุโร่นั่นเองซึ่งท่านแม่นะครับ่งมางับบานะน้อนนเเนยก,ก,กเลยแท นะครับ ทางฮาคุโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งตัวของเขาเนก็ได้อ่านจดหมายนั้นนะแล้วก็ได้เช่นชมไปว่าไม่คิดว่าจะได้พอ่อลูกสาวตัวเองนะเนี่ยโชคดีจริงๆที่อายุปานนี้นะขานั่นคือพ่อของเจ้านะฮาคุโร่ยังไงล่ะึ่งตัวของทางน้องโมมิจินะครับก็ได้ถึงกับน,น้ําตาตกมาเลยนะแล้วก็ได้เข้าแปกระโดดกอดทางคุณพ่อของเขาอย่างงดงามเลยซึ่งตัวของทางคุณพ่อนะครับก็ได้ทําการปร่าความเข้าใจกับทางโมมิจิอะนะแล้วก็ได้สั่งภารกิจภารกิจหนึ่งอย่างนะครับให้กับทาง้องไปด้วยว่าจงเอาชนะใจนายนน้อดเ,เดีีถึงงงมาาทรุั รูก็ได้ถึงกับช็อกเลยนะครับในตอนนี้ว่าฮาโคูโร่เดี๋ยวก่อนนะจเจ้านนวก็ได้จะถามข้าสะดวกใจของข้าก่อนสิฮาคูโร่นั่นก็ไม่ยอมนั่นเองหรือว่านางน้อยไม่ชอบใจในตัวลูกสาวข้างนั้นหรอซึ่งเบนิมารุก็ไปไม่ถูกเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งสนตัวของทางน้องชูนะน,นะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีข้อความจากท่านอาบิสมาด้วยนะดูเหมือนว่าอาบิสนะครับได้บอกว่าท่านเบนิมารุคันไดเตรียมใจเรียบร้อยแล้วจะต้องเอาชนะโมมิจิและแย่งชิงตำแหน่งภรรยาที่แท้จริงมาให้ได้และในกรณีที่เเเลวรรรร้้้้้้าายย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 ี่่่สุดดดดจจะะอออออูปป็็็นนบคกกมมมมไไไไงงแพโต ไปด้วยเธอสินทางเบนนีมารุ้เนี่ยก็ได้ฮอตจริงๆเลยนะครับจังหวะนี้ผู้ชายเนื่อหอนมีลำบากจังเลยนะครับึ่งทางเดนมารุ้เนี่ยก็ว่าเขาไม่ได้นะทางตัวของเขาเนี่ยก็แดงหอเหมือนกันนะครับมีทั้งชูนะมีทั้งชีออนรวมถึงทางเดียโบด้วยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างอิจฉาทางเบนนีมารุมากเลยนะครับเพราะว่าสาวๆในจ้องเอาแต่เขาหมดเลยนะในตอนนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ทางเบนนีมารุ้คนเดียวนะครับโชเเอในอนะตัวของมันก็ได้อวดด้วยนะถึงยิงสาวนะครับอศัศวิกนก่อนหน้าน,นี่เองที่พวกขเขาเนี่ยไปพบรักกันนนะััััันนนนนนนใ่่่าาาาาาเอองงงงงะะซึตตวววททดบบบกก็ไ้ีมรรค นี่ยจะสร้างฮาเร็มหรือเปล่านะวินนี่มูโรก็ได้บอกว่าฮาเรมมาแล้วนะผมไม่ต้องการหรอกนะ ผมต้องการแค่ภรรยายคนเดียกก็พอแล้วซึ่งต่อของทางน้องโมมจิเนี่ย,มมยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับริมมรุเนี่ยก็ได้ตั้งกฎขึ้นมาว่าทางอาร์บิสนะครับกับทางโมมจิเนี่ยห้ามต่อสู้กันเป็นอันขาดเลยแต่ถ้าเป็นการพยายามให้คนที่เราชอบหันมองแล้วก็ทําได้หมดเลยนะสิ่งในตอนนี้นะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็เ,เกิดสงครามเลิฟแอนด์แบดเทินะครับสิ่งอยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ไงไม่รู้อะนะและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่16ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆ ทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภูกลาสาสปอยสามารถโดนเนินให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเล t ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนํามาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ